ตอนนี้เราก็อยู่ที่ GMM Live House นะคะวันนี้จะมาดูแลน้องตรงๆเพราะว่าตรงๆเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของพี่ต่ายอรทัยเดี๋ยวเราเข้าไปดูหลังเวทีนี่ก็อยู่กันหลายคนตรงๆสวัสดีครับสวัสดีครับก็ดูแลตรงๆใช่ดูแลตรงๆด้วยตรงๆก็เป็นพระเอกไงเบอร์ใหญ่ปะล่ะวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่ต่ายอรทัยเป็นคอนเสิร์ตแรกของพี่ต่ายด้วยภูมิใจมากตื่นเต้นมากด้วยช่วยเมาพี่เขาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกเนาะไม่มีอะไรเลยนะก็เวลาผมไปงานไปอะไรเงี้ยฮะก็จะมีพี่เชษฐ์เนี่ยเป็นคนคอยดูแลผมอยู่ตลอดเวลาฮะพี่เชษฐ์ดูแลดีมากฮะจริงๆอ่ะเพิ่งมาดูคิวน้องได้ไม่นานแต่ว่าเคยดูแลกันมาอยู่แล้วออกจากบ้านวันแรกก็เจอหน้ากันแล้วจ้าเจอพี่เชษฐ์ใช่ออกจากบ้านเหมือนในรายการเดอะสตาร์นะพอออกมาปุ๊บเราก็จะเป็นคนรับมาดูแลเบื้องต้นเราเห็นอะไรในตัวน้องเขาบ้างตอนที่ออกตรงๆเขาเป็นเด็กดีนะแต่เมื่อก่อนดื้อดูเหมือนจะดีแต่มันก็จะมีบางอันใช่เมื่อก่อนดื้อมากก็คือเราออกมาจากบ้านแรกๆคือเรายังไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานแต่ก็จะมีพวกพี่ๆนะครับคอยบอกแล้วบางครั้งมันทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นนอกจากพี่เชษฐ์แล้วมีนี่คุณแพรวอันนี้คุณแพรวอันนี้มือขวาอันดับหนึ่งจากทำอะไรไม่เป็นเลยตั้งแต่แรกจนตอนนี้นางก็มาเป็นมือขวาอันดับหนึ่งหน่อยก็จะมาเหยียบหัวถามตรงๆนิดนึงว่าการดูแลในสายด้านไหนที่เรารู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษคือผมรู้สึกว่าการทำงานของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนการทำงานแบบเหมือนครอบครัวมันใช้หัวใจในการทำมันใช้ความรักมันใช้ความรู้สึกความเข้าใจอะไรเงี้ยฮะเราสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าคือเขาแค่คนทำงานแต่เขาเหมือนพี่เราเหมือนพ่อเราแม่เราคือมีอะไรก็คุยกันอะไรที่เราตอบไม่ได้เราก็จะไปหาคำตอบมาให้น้องแล้วเป็นหนึ่งคนที่เรียกพี่เชษฐ์ว่าพี่มีหรือเปล่ายังอันนี้ไม่เรียกอันนี้ไม่เรียกมีเชษฐ์พิงจะมาอีนี่เรียกงั้นถามว่ามันมาจากไหนครับจริงๆอ่ะมาจากกั้งปกติแล้วอ่ะเวลาเดอะสตาร์8คนออกมาจากบ้านใหม่ๆเนี่ยพี่อาจจะเป็นคนดูแลแล้วพอครบประมาณ 2-3 เดือนพอทำกิจกรรมรวมกลุ่มเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะถูกจับแยกเขาจะมีแบบแม่คอยดูแลก้างอ่ะถูกจับไปให้เพื่อนพี่ที่สนิทกันที่ดูแลพี่บี้พี่มั่มแล้วก็เลยเกิดการคอมเมนต์กันระหว่างพี่กับพี่มั่มแต่ว่าเล่นๆนะคือแบบว่าอ๋อยฉันได้เป็นแม่ก้างนะก็บอกว่ากูไม่ได้เป็นแม่กูเป็นมีก็ได้หว่า แค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นมันก็บอกเดี๋ยวกูจะให้ก้างอ่ะเรียกมึงว่ามีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วมันก็ไปคุยกับก้างแล้วหลังจากนั้นก้างก็เรียกพี่ว่ามีแล้วคนก็คือฟังแล้วก็ติดกันจะไปเรื่อยๆอ่ะมีหลักความทุกข์ของคนอื่นมาเยอะถ้าในความปกติในอารมณ์ปกติจะไม่เป็นแต่ถ้าเกิดเราดาวอยู่แล้วมันก็จะรู้สึกนิดนึงเหมือนกันบางอันบางทีเราก็เครียดแทนน้องว่าทำไมเป็นอย่างนี้วะเราจะช่วยน้องแก้ยังไงดีวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยสมมุติพี่เชษฐ์ดูแล10คนเนี่ย10คนมีปัญหา10ปัญหาเนี่ยเขาต้องแบกรับไปคนคนนี้เขาจะมีทุกปัญหาอยู่ในตัวเขาแล้วเขาต้องคอยแก้ให้เด็กๆอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยต้องมีประสบการณ์ต้องเก่งมากมากถึงจะแบบทำงานนี้ได้แต่พี่เลี้ยงหมาเวลากลับบ้านพี่เล่นกับหมาอย่างเดียวเลยมีความสุขมากคือวันๆคุยกับคนเยอะไงก็ไปคุยกับหมาดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูตอนที่น้องขึ้นไปซ้อมมาเดี๋ยวกันตอนนี้กำลังรอถึงคิวแล้วก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันก็จริงจริงเธอมีเสน่ห์มากมายไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปศูนย์ราชการแจ้งธนาค่ะจียอนค่ะและนี่คือผู้จัดการส่วนตัวของจียอนนะคะพี่แนนค่ะสวัสดีค่ะอันยอง
เราสองคนแบบทำงานกันเยอะมากแบบแทบจะ24ชั่วโมงนอกจากที่พี่แน่นะคะดูแลคิวหรือว่างานของจียอนเราก็ต้องดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะโชคดีที่เรามีแบบคนช่วยดูแลใครอ่ะอย่างไทยประกันชีวิต Health Fit จริงๆไม่ว่าจะเจ็บป่วยขึ้นมาเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตทั้งค่ารักษาพยาบาลโดยแค่เบี้ยประกันอ่ะเริ่มต้นแค่ปีละหมื่นนิดๆเองแล้วปลายปีนะรู้ป้าว่ายังเอาเบี้ยเนี้ยไปสามารถช่วยลดหย่อนภาษีให้เราอีกด้วยดีที่สุดอันดับหนึ่งต่อไปเนี้ยเราก็มีเวลาแบบดูแลกันมากขึ้นเจอกันได้ตลอดทุกวันไม่ต้องเบื่อแล้วเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงสุขภาพดีเราก็จะสนุกกับการทำงานไปกินข้าวปะใช่ไปเพื่อสุขภาพที่ดี Let's go ที่ต้องมาสาวเช็คทุกครั้งที่แก้มขึ้นใช่ครับเชิญค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอบสวดมนต์อยู่ไหมชานมไข่มุกยื่นหนึ่งนะคะจริงเหรอเป็นเอ็กซ์เป็นสิ่งดื่มแล้วเห็นไปเซ็นทรัลเวิลด์มาแรงมากมันไม่ได้แค่ว่าตามใจเราไม่ใช่ใช่โนตามใจนะจ๊ะไม่ตามใจถูกนะจ๊ะไม่สปอยไม่สปอยจ้ะโนสปอยนะจ๊ะเจนจะสัมผัสได้สัมผัสได้ไม่สิ่งนั้นจริง